ลบลัวปีศาจแดงประจำการเสิร์ฟข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบวันที่ผ่านมาถึงตรงนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบกันแล้วกับประเด็นที่ปีศาจแดงได้ตัดสินใจถอนตัวเองออกจากดีลมานูเอลอูกาเต้มิดฟิลด์เชิงรับตัวดีกรีทีมชาติอุรุกวัยซึ่งปัญหาติดขัดหลักเลยมีอย่างเดียวเท่านั้นคือการที่เปเช่ตั้งราคาเอาไว้ 51.4 ล้านปอนด์ซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองแล้วว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปและไม่สอดคล้องสมเหตุสมผลกับเหตุผลในฝั่งของพวกเขาเองจนนำไปสู่การยอมที่จะถอยออกมาเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลือของตลาดหน้าร้อน2024ครั้งนี้ไปกับการสำรวจทางเลือกมิดฟิลด์คนอื่นๆที่น่าสนใจต่อไปถือเป็นท่าทีการเดินงานที่ฝ่ายบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับคำชมอย่างมากจากแฟนบอลทีมตนเองนะครับเนื่องจากหากไปในยุคสมัยของการบริหารจัดการจากฝ่ายทีมงานเก่าๆมีการแซวกันว่าทีมคงง่วนเจรจากับดิวอูกาเต้แค่ดิวเดียวจนถึงช่วงใกล้ตลาดวายและสุดท้ายก็ยินยอมมอบตัวกับค่าตัวที่เปเช่เรียกสูงอย่างจำยอมเพราะเวลาในตลาดกำลังจะหมดลงขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่ทำให้แม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะถอนตัวจากเป้าหมายอย่างอูกาเต้แล้วไม่ทำให้แฟนบอลรู้สึกผิดหวังนั่นคือกลยุทธ์การทำงานต่อเนื่องที่พอออกจากดิวหนึ่งมาแล้วยังมีการจัดวางดิวทางเลือกอื่นในตำแหน่งเดียวกันที่เป็นทางหนีที่ไล่เอาไว้โดยณเวลานี้ชื่อของมิดฟิลด์ที่ถูกจับมาผูกโยงกับแมนยูไนเต็ดหลักๆก็จะมีมาร์ตินซูเบเมนดี้อาเดียงราบิโอโจอี้เฟียร์แมนและซานเดอร์เบอร์เก้พร้อมกันนั้นก็จะมีชื่อของโซเฟียนัมลาบัตแข่งที่ปีกแสดงยืมมาจากฟิเรนติน่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดยตรงนี้เป็นตัวเลขที่สื่อมองกันว่าจะเป็นทางออกสุดท้ายหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเดินดิวกองกลางคนไหนในลิสต์ที่สนใจเข้ามาได้แม้แต่คนเดียวโดยในส่วนบรรดารายชื่อกองกลางที่สื่อหยิบมานำเสนอก็ต้องยอมรับว่าชื่อที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดนี่ไม่พ้นซานเดอร์เบอร์เก้ตัวรับวัย26ปีจากสโมสรเบอร์ลี่ที่ก่อนหน้านี้แทบไม่เคยมีข่าวอะไรและแค่ละข่ายว่าจะมาอยู่ในความสนใจของปีแสดงมาก่อนตามข้อมูลระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการทาบทามติดต่อไปยังตัวแทนเจรจาของผู้เล่นแล้วอีกต่างหากขณะที่ชื่ออื่นอย่างอาเดียงราบิโอนั้นจะถูกมองว่าเป็นดีลที่ง่ายที่สุดจะต้องลงทุนหนักหน่อยเพราะแม้จะเป็นดีลฟรีเอเจนต์ก็จริงแต่ว่ามีความยากในส่วนของการตกลงรายละเอียดสัญญาส่วนตัวที่ตัวนักเตะมีคุณแม่เป็นเอเจนต์จัดการให้และที่ผ่านมาเวลามีข่าวก็ชัดเจนว่าทางฝั่งคุณแม่ของราบิโอนั้นเรียกค่าเหนื่อยที่สูงแถมยังเรียกค่าเซ็นสัญญาจำนวนที่ไม่น้อยพร้อมกันด้วยจึงอาจจะไม่ได้อยู่ในโฟกัสหลักของอินเนอร์กรุ๊ปมากนักขณะเดียวกันย้อนกลับไปที่เปเช่ข่าวในรอบวันที่ผ่านมาจากสื่อระดับสูงอย่างสกายสปอร์ตยังรายงานเพิ่มเติมว่าแม้พวกเขาจะถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินออกจากดีลมาโนเอลอูกาเต้ไปแล้วในเบื้องต้นแต่เปเช่ยังคงต้องการเจรจากับปีศาจแดงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาบทามเจรอนซานโชไปเล่นลีกเอิงในซีซั่นหน้าโดยรายละเอียดที่มีการเปิดเผยออกมาจากสื่อนำเสนอว่าเปเช่กับแมนยูไนเต็ดมีการพูดคุยเรื่องโอกาสความเป็นไปได้ที่จะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นไปจนถึงเงื่อนไขเชิงลึกทีมสกายสปอร์ตชี้ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะตัวของเจรอนซานโชเองก็มีท่าทีเปิดกว้างในการย้ายออกจากปีศาจแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยรายงานเดียวกันนั้นยังมีการระบุได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ยังสนใจอูกาเต้นะครับเพียงแต่พวกเขาเลือกจะวางจุดยืนชัดเจนในการเจรจาว่าถ้าเปเช่ไม่ลดราคาค่าตัวลงมาทางแมนยูไนเต็ดก็จะไม่พูดคุยดีลนี้อีกจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอกจากนี้สกายสปอร์ตยังมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในแบบตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบางทีการที่ยูไนเต็ดถอนตัวมาจากดีลอูกาเต้นั้นอาจเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเนื่องจากตอนนี้ทราบกันดีว่าทางเปเช่นั้นเพิ่งเซ็นสัญญามิดฟิลด์คนใหม่เข้ามานั่นคือเจ้าเนเวสในราคาร่วม50ล้านปอนด์ทำให้คาดกันว่าเปเช่เองก็ต้องเดินงานในส่วนการปล่อยนักเตะออกไปบ้างเพื่อการถอนทุนที่ใช้จ่ายไปกับดีลของเจ้าเนเวสส่วนเรื่องของเจรอนซานโชนั้นถ้าอ้างอิงตามฟาบีโซโลมาโนยืนยันว่าเปเช่ก็สนใจจริงๆเพียงแต่ความคืบหน้ายังไม่ได้มีอะไรมากมายนักในเวลานี้ขณะเดียวกันเดวิดออนซินยังได้ทำรายงานเพิ่มเติมเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับการถอนดีลมาโนเอลกาเต้จากทางปีศาจแดงโดยระบุว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคำสั่งให้ทีมเจรจาถอยออกมาก็คือซีโอสโมสรอย่างโอมาเบลาดาบนเหตุผลชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ยูไนเต็ดเสียเปรียบในทางการค้ากับทีมตรงข้ามและไม่ต้องการให้บรรทัดฐานผิดๆในการลงตลาดที่เคยสะสมมานานหลายปีถูกต่อยอดออกไปอีกแล้วอีกทั้งยังมีการระบุด้วยว่าทางตัวของโอมาเบลาดานั้นมองตลาดนักเตะในตอนนี้ว่ามันต้องมีผู้เล่นคนอื่นๆที่มีความเหมาะสมและราคายุติธรรมกว่านี้ให้เดินดิวได้ข้อมูลของเดวิดออนซินก็คือยูไนเต็ดไม่ต้องการเสียค่าโง่ในการเดินดิวผู้เล่นอีกแล้วนี่คือความต้องการชัดเจนของโอมาเบลาดาซึ่งเชื่อว่าถ้าพวกเขาหนักแน่ในหลักการเรื่องราคาซื้อขายที่ยุติธรรมแบบนี้ไปสัก 3-4 ตลาดในอนาคตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเดินดิวการค้านักเตะกับใครก็จะได้รับการมองด้วยสายตาที่ไม่กล้าเอารัดเอาเปรียบจากสโมสรอื่นอีกต่อไปรอบวันที่ผ่านมายังมีบทสัมภาษณ์น่าสนใจของอังเดโอนานาที่เนื้อหาหลักๆก็คือการที่ตัวเขาส่งสารถึงแฟนบอลปีแสดงว่าให้เตรียมความพร้อมรับความตื่นเต้นที่กำลังจะมาถึงในซีซั่น 2024-25 เพราะนี่จะเป็นซีซั่นที่ปีแสดงเล่นด้วยความเสี่ยงกระไดการเสียเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
มันคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นในซีซั่นนี้จากผมมากขึ้นผมสามารถบอกคุณให้เตรียมใจล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยเพราะนี่จะเป็นฤดูกาลที่ผมจะเล่นในแนวทางบิลอัพบอลจากแดนหลังมากกว่าเดิมทีมที่อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลกก็ล้วนเล่นบนความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นการเคลื่อนบอลจากแดนหลังขึ้นหน้าการอ่านสถานการณ์ต่างๆการรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่คู่แข่งจะประกบแมนมาร์คหรือเข้ามารุมเพสซิ่ง 3-4 คนโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าการตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วเลือกการเล่นที่ดีที่สุดให้ได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและเป็นหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบผมมั่นใจว่าผมแบกรับความกดดันจากการทำเรื่องพวกนี้ได้การเป็นผู้เล่นยูไนเต็ดก็ยอมมาพร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์เวลาที่ไม่ชนะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของงานที่ทำพวกเราล้วนมายืนตรงนี้ก็เพราะอยากชนะผมเองย้ายมาอยู่ที่นี่ในฐานะหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะโดนตำหนิเพราะพวกเขาเองก็คาดหวังจากตัวผมเอาไว้สูงมากส่วนตัวผมมองว่าเสียงวิจารณ์คือเรื่องดีที่ทำให้คุณได้มองย้อนกลับไปทบทวนและที่สำคัญคือการต้องรักษาสมดุลเอาไว้ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์น่าสนใจรอบวันคือการที่แมนยูไนเต็ดออกมาคอนเฟิร์มหมายเลขเสื้อของเจ้าโชเซอร์เซ่กองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมโดยเขาจะได้รับหมายเลข11ไปใส่ลงเล่นในนามปีศาจแดงซึ่งนี่คือการเอาเบอร์เสื้อของลัสมุสฮอยลุนมาใส่ต่อโดยตัวฮอยลุนนั้นโยกไปสวมหมายเลข9ครับสำหรับหมายเลข11นั้นก็เป็นเบอร์เสื้อในตำนานของสโมสรศักดิ์ศรีแทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหมายเลข7หรือ10แต่อย่างใดนะครับเพราะนี่คืออดีตหมายเลขของยอดดาวเตะในตำนานอย่างไรอันกิฟส์ที่สวมใส่โลดแล่นในวงการมายาวนานและพาทีมประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายตลอดช่วงไทม์ไลน์ที่ไรอันกิฟส์รับใช้ทีมภายใต้หมายเลขเสื้อหมายเลขนี้โดยลงสนามไป963เกมด้วยกันส่วนก่อนหน้านี้หมายเลข11ที่อยู่ในความรับรู้ของแฟนผีก็จะมีเช่นลีชาร์ปซามีมาอิลลอยไปจนถึงเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันในยุคสมัยที่หมายเลขเสื้อยังไม่ได้กำหนดตายตัวว่าเป็นของใครหรืออย่างจอร์ดเบสเองก็เคยใส่หมายเลข11ในบางช่วงแต่มาดังจริงจังกับภาพจำหมายเลข7มากกว่าแต่หลักๆแล้วก็นั่นแหละครับเมื่อลวงเขายุคสมัยที่วงการฟุตบอลกำหนดหมายเลขเสื้อตายตัวว่าเป็นของผู้เล่นคนเดียวตลอดฤดูกาลหมายเลข11ของแมนยูไนเต็ดคือภาพจำชัดเจนว่าเหมือนเนื้อหนังของไรอันกิกส์เพียงคนเดียวเท่านั้นแม้ในระยะหลังมานี้ความขลังของเบอร์11จะลดน้อยลงไปบ้างเพราะหมดจากไรอันกิกส์มาแล้วก็ยังหาเจ้าของคนไหนที่ใส่แล้วทำผลงานเทียบเคียงปีกข้อหมดไม่ได้เลยแฟนผีก็เลยคาดหวังกันว่าโจชัวเซอร์เซ่จะสามารถเปล่งประกายภายใต้หมายเลข11นี้ได้ไม่มากก็น้อยขณะที่อีกข่าวดีก็คืออัปเดตการผ่าตัดของเลนิโยโลที่ผ่านพ้นไปด้วยดีและกำลังอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายที่ตามกำหนดการก็คือภายใน3เดือน ESPN อ้างอิงแหล่งข่าวที่เผยว่าที่จริงก่อนหน้าเลนิโยโลจะได้รับบาดเจ็บไปนั้นปีศาจแดงก็กระตือรือร้นที่จะเสริมทัพในส่วนของตำแหน่งเซนเตอร์เข้ามาอีกอย่างน้อย1คนอยู่แล้วและการที่โยโลมาได้รับบาดเจ็บต้องพัก3เดือนแบบนี้จึงเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะพยายามเร่งจังหวะก้าวเดินในตลาดเพื่อหาเซนเตอร์อีกคนเข้ามาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเป้าหมายหลักที่สุดยังอยู่ที่มันไทเดอร์ลิกของทางบาเยิร์นมิวนิกแต่อาจเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสำรวจทางเลือกอื่นหากว่าการเจรจากับเสือใต้เกิดความยืดเยื้อลากออกไปมากกว่านี้ซึ่งต้องตามดูกันตามไม่กระพริบเช่นกันเพราะดีลนี้กับเสือใต้มีกรณีนุแซมัสซาอุยพ่วงเข้ามาด้วยโดยที่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้ขยับไปมากนักต่อที่อีกข่าวเรื่องของอันโตนีปีกแซมบ้าราคาแพงที่ผลงานสวนทางกับความคาดหวังและค่าตัวมหาศาลล่าสุดที่สื่อต่างประเทศรายงานกันไว้ก็คือมีความสนใจในตัวของอันโตนีมาจากบางสโมสรในลีกประเทศซาอุดิอาระเบียหนึ่งในนั้นคืออัลนาเซอร์ที่ดูเหมือนกำลังจะพลาดเป้าจากลาฟินยาผู้เล่นของบาร์เซโลนาเลยคิดจะเบนเป้าหมายมายังอันโตนีของปีแสดงเป็นการทดแทนซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าทางยูไนเต็ดก็ไม่ได้ปิดกั้นท่าทีเรื่องดีลย้ายออกของอันโตนีเพียงแต่ที่ผ่านมามันไม่มีข่าวเป็นชิ้นเป็นอันว่ามีสโมสรอื่นให้ความสนใจเลยนั้นก็เนื่องจากตัวนักเตะมีผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในซีซั่นที่ผ่านมาอีกทั้งค่าตัวที่แพงมหาศาลกับค่าเหนื่อยที่รับอยู่ค่อนข้างเยอะอายุสัญญาก็ยังเหลืออีกไม่น้อยทำให้แม้ยูไนเต็ดจะเปิดท่าทีว่าพร้อมขายออกไปในราคาที่เหมาะสมแต่ปัญหาอยู่ที่ไม่มีสโมสรที่พร้อมจะทำดีลในเงื่อนไขที่ค่อนข้างสูงซะมากกว่าแต่ก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าข่าวที่มีออกมาเรื่องของอันโตนีกับอัลนาเซอร์ยังจัดอยู่ในประเภทข่าวลือเสียมากกว่าอาจจะต้องฟังหูไว้หูแค่รับรู้ผ่านๆไปก่อนเพราะสื่อใหญ่ๆยังไม่ได้มีการหยิบประเด็นนี้มาเล่นกันมากเท่าไหร่ครับ